ื่นกันทุกคนเปิดวินาทีน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงปรากฏตัวนะครับในงานสาหร่ายเท่าแก่น้อยเรียกได้ว่าวันนี้โอ้โหพ่อแม่ FC แฟนคลับก็คือเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าลูกสาวเป็นยังไงบ้างใครได้ดูบรรยากาศการเอนเตอร์เทนของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงบ้างครับวันนี้พลังเสียงนี่คือมาเต็มแบบสุดๆนะครับและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ยังมีการเล่นกิจกรรมต่างๆครับทุกคนบนเวทีด้วยเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพแบบสุดๆนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับวันนี้ครับแฟนๆเนี่ยต้องแบบว่าโอ้โหลุกนะครับขึ้นไปหาน้องนะแล้วก็มอบรางวัลน้ำใจให้กับน้องเหมือนเป็นเวทีหมอลำเลยอย่างที่บอกครับทุกคนพ่อแม่FCแฟนคลับบางท่านเนี่ยไม่ได้ตามไปดูน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแสดงคอนเสิร์ตนะครับอย่างไปวงใหญ่แบบนี้บางคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งนี้ครับทุกคนถือว่าเป็นครั้งที่น้องเนี่ยแสดงในช่วงเย็นๆเนาะ 17:00 นถึง 19:00 นและตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่FCแฟนคลับก็คือแฮปปี้บางคนอิ่มเห็นนะคือแบบไปซ้อมอุ๋งอิ๋งกับทุกคนไปดูลูกสาวแล้วก็ไปขอจับมือไปขอลายเซ็นนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศวันนี้คือคนแน่นจริงๆนะครับทุกคนสำหรับตั้งยี่สุดนะครับซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรวันนี้โหนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยร้องหลายเพลงมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยังทางด้านพ่อแม่อุ๋งอิ๋งแฟนเพจด้วยที่ได้มีการนะครับถ่ายคลิปวิดีโอบรรยากาศหรือว่าไลฟ์นะครับให้กับแฟนๆเนี่ยได้ชมกันครับสิ่งที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนได้เห็นนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงบนเวทีเนี่ยเก่งขึ้นมากๆแล้วก็เป็นมืออาชีพแบบสุดๆนะครับแต่อุ๋งอิ๋งน้องก็ถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะว่าลาเนี่ยยังไม่พร้อมหรอกที่จะเป็นศิลปินเดียวเพราะว่าต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนใช่ไหมครับและนี่แหละครับทุกคนคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของน้องครับกับการออนทัวร์คอนเสิร์ตกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยเพราะว่าอุ๋งอิ๋งต้องเอาให้อยู่นะครับด้านหน้าเวทีเนี่ยน้องต้องเอนเตอร์เทนให้ได้ด้วยตัวเองคนเดียวนะพิธีกรหรือว่าอะไรเขาไม่ได้มาช่วยนะทุกคนคืออุ๋งอิ๋งต้องเอาแบบสิ่งเนี้ยให้อยู่เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องก็เผยผ่านรายการเนาะว่าผ่านหลายรายการแล้วว่าน้องเนี่ยยังขอเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหลายปีอยู่นะครับทุกคนเนาะกว่าที่จะมาเป็นศิลปินเดี่ยวเพราะว่าพ่อโจก็ให้อิสระเต็มที่ว่าอุ๋งอิ๋งถ้าอยากน้องอยากมารับงานเดี่ยวหรือว่ามาเป็นศิลปินเดี่ยวภายใต้สังกัดสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยก็สามารถทำได้นะให้หนูเลือกช่วงเวลาเอาเลยแต่ด้วยความที่เป็นภาวะผู้นำของอุ๋งอิ๋งอ่ะน้องรู้ว่าศักยภาพของน้องอ่ะยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าเหมาะกับการเป็นศิลปินเดี่ยว 100% นะครับน้องก็บอกว่าขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกหลายปีก่อนนะครับซึ่งแต่อิ่มมองว่าอุ๋งอิ๋งอ่ะเหมาะนะกับการที่จะเป็น อยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่าโอ้โหถ้าอุ๋งอิ๋งไม่ไปนี่คือเจ้าภาพจะยอมจ่ายตังค์ไหมใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือช่วงนี้คือ FC แฟนคลับคือแบบว่าอยากจะให้น้องเนาะไปร่วมงานด้วยเพราะว่าบางเจ้าภาพเนี่ยเขาบอกว่าอุ๋งอิ๋งเป็นคนชอบทำบุญนะครับเขาก็เลยว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือหลักๆเลยอ่ะเจ้าภาพเนี่ยจ้างเพราะอุ๋งอิ๋งจริงๆนะครับทุกคนอยากได้น้องไปเล่นจริงๆแล้วก็ให้เหตุผลว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยชอบทำบุญนะครับก็เลยจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปนั่นเองนะครับวันนี้ทุกคนต้องบอกว่าดีใจกับน้องเนาะที่พ่อแม่ FC แฟนคลับที่จังหวัดอุดรเนี่ยโอ้ไปให้กำลังใจกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศเหมือนไปชมหมอลำเลยเนาะเราดูบรรยากาศด้านหน้าเวทีเนี่ยอุ๋งอิ๋งก็เห็นพ่อเอกได้มีการไลฟ์ให้กับแฟนๆได้ดูกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเหมือนดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยในเวอร์ชั่นสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับและวันนี้อุ๋งอิ๋งก็คือแจกสาหร่ายเท่าแก่น้อยบนเวทีด้วยวันนี้ผู้บริหารต่างๆก็มาด้วยเนาะเจ้าของห้างใช่ไหมครับก็ขึ้นมาบนเวทีอย่างแบบยิ้มครับทุกคนยิ้มเพราะว่าคนเยอะนะครับมันคือเป็นการตลาดเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทห้างไปในตัวนะครับชาวอุดรเนี่ยจะได้มาเที่ยวห้างจะได้มาช้อปปิ้งที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เนี่ยกันเยอะๆครับทุกคนเป็นการโปรโมทด้วยรวมถึงเป็นการโปรโมทสาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีเนาะคำว่ามหาชนจริงๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเนี่ยไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับแฟนๆเนี่ยก็แห่ไปให้กำลังใจน้องกันเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นไปที่จังหวัดอุดรนี้เนี่ยทุกคนก็โอ้โหแฟนๆไปให้กำลังใจกันเยอะมากๆแล้วตอนนี้ครับทุกคนทางด้านห้างร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ทได้มีการอัปเดต
คิวงานของอุ๋งอิ๋งเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับทุกคนเนี่ยคือเขาเนี่ยโปรโมทได้2ต่อเลยนะกับการแบบว่าให้สถานที่เท่าแก่น้อยไปจัดคอนเสิร์ตครับทุกคนทางด้านห้างเนี่ยก็จะได้เป็นการโปรโมทเนาะให้คนเนี่ยไปเที่ยวห้างกันเยอะๆอิจฉาชาวจังหวัด101นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้ชมอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วนะครับทุกคนก็ดีใจด้วยซึ่งงานมินิคอนเสิร์ตเนี่ยแตกต่างกันยังไงกับงานหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือเอาตรงๆไหมครับทุกคนจะได้ดูอุ๋งอิ๋งเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะได้ดูน้องประมาณ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนาะอุ๋งอิ๋งก็จะออกมาแบบดึกมากๆแต่พ่อแม่ FC แฟนคลับบอกว่าวันนี้แหละฉันจ้องแล้วทุกคนอุ๋งอิ๋งมา17 นาฬิกานี่แหละต้องไปดูน้องให้ได้แล้วจะได้เห็นน้องในช่วงกลางวันครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ FC แฟนคลับเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็อยากจะไปชมก็เพราะว่าน้องเนี่ยมาเร็วอย่างบางคนพ่อแม่ FC แฟนคลับบางคนก็คือแบบอายุเยอะแล้วเนาะเขาก็อยากจะนอนเร็วอะไรแบบนี้พอแต่ก็อดตาหลับกับตานอนนะบางคนคืออยู่จนรอช่วงที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับปรากฏตัวนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะวันนี้ดีใจกับพ่อแม่ด้วยเนาะวันนี้มิ่มเห็นหลายท่านเลยนะครับที่เพิ่งเคยเจออุ๋งอิ๋งครั้งแรกก็มีคนส่งมาในแชทนะครับว่าเพิ่งเคยเจอน้องครั้งแรกแล้วก็อุ๋งอิ๋งน่ารักมากๆแล้วก็น้องก็เก่งมากๆนั่นเองครับวันนี้ก็เห็นหลายท่านที่ได้มีการส่งข้อความมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้ชมกันนะครับบางคนไปซ้อมนะทุกคนไปยืนซ้อมอุ๋งอิ๋งแล้วก็ยิ้มนะครับเพราะว่าน้องก็คือกำลังใจของหลายๆคนนั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็ดีใจกับพ่อแม่นะบางคนก็คือแบบโอ้โหเอาเสื้อเอาธนบัตรไปให้น้องเซ็นครับทุกคนน่ารักมากๆครับวันนี้ก็เอาเก็บภาพบรรยากาศนะครับคลิปบรรยากาศเนี่ยมาฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับทุกคนได้กันแล้วกันและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องก็เอนเตอร์เทนเก่งมากนะครับเลือดนักสู้ของจริงนะครับทุกคนเนาะโอ้โหทำทุกอย่างจริงๆอ่ะถ่ายรายการอัดเสียงถ่าย MV น้องทำได้ยังไงภายในไม่กี่วันนะครับทุกคนเนาะและนี่ก็เป็นงานมินิคอนเสิร์ตคิวงานของน้องอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดีใจกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยแล้วก็อุ๋งอิ๋งคิดว่าเค้าแบบภูมิใจมากๆเลยกับการที่ได้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมาเป็นพรีเซนเตอร์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนาะเพราะว่ากระตุ้นยอดขายแล้วก็ทำให้พ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยหันกลับมาทานสาหร่ายเท่าแก่น้อยมากยิ่งขึ้นเพราะความรักความเอ็นดูลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองอย่างงานวันนี้นะครับก็คือจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยไปร่วมงานใช่ไหมครับวันนี้พ่อแม่โอ้โหไปร่วมงานกันเยอะมากๆรวมถึงถ้าเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสาหร่ายเท่าแก่น้อยที่จะมาจัดงานมินิคอนเสิร์ตแบบนี้ให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเหมือนเป็นการมิทติ้งแฟนนะอันนี้เขาตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยพาม่วนซิ่งนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการมิทติ้งแฟนคลับนะทุกคนเนาะเพราะว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะได้ไปเจอแฟนๆเนี่ยตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือภาคใต้ทุกคนตอนนี้ก็ต้องอดใจรอกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุ๋งอิ๋งน้องได้พาร์ทของภาคอีสานเนาะน้องก็จะได้ไปออนทัวร์ทางภาคอีสานซะส่วนใหญ่ภาคเหนือภาคใต้อดใจรอนะครับอุ๋งอิ๋งคาดว่ามีโอกาสแน่นอนที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้ไปเล่นมินิคอนเสิร์ตนะครับเนาะที่นั่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้ใครที่อยู่ในบรรยากาศนั้นบ้างวันนี้ใครที่ได้ไปห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะครับสาขานาดีคอมเมนต์มาหน่อยครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับด้วยกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมัมมี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับ